สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำข้อสอบแพท7.4 EP ที่18ค่ะโจทย์มาร้อเพื่อนๆแล้วนะไปอ่านโจทย์กันเลยลงกว่าตาดูเล่นๆนะคะที่ช้อย A B C D จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะให้เราเติมคําเชื่อมระหว่างประโยคลงไปค่ะลองอ่านโจทย์กันดูนะคะายเกาชานช่างจุดๆชี่ยาเห็นตีจุดๆปู้หรงอีู่ อะอีกรอบหนึ่งนะคะจ่ายเกา,า่างจุดๆควาดันาตจุดๆปู้หงอี้ป่าฟนจ่วูโหทุกคนคำศัพท์ยากไหมรู้สึกปะว่าคำศัพท์แบบแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงเป็นคำที่ส่วนใหญ่จะยังเรียนกันไม่ถึงนะคะลองแปลกันนะคะพาร์ทหน้าเนี่ยต้องแปลได้แน่นอนไม่ยากเท่าไหร่จ้ายแปลว่าอยู่อยู่ที่ เกาชานก็คือภูเขาสูงเกาแปลว่าสูงนะคะชานแปลว่าภูเขาอ่ายเกาชานช่างก็คือบนภูเขาสูงจุดจุดจุดชี่ยาชี่ยานะคะแปลว่าความกดอากาศความดันอากาศเขืนตีตีนะคะแปลว่าต่าอ่าชี่ยาเขื่นตีก็คือมีความกดอากาศที่ต่ําพาร์ทหลังนะคะก็คือปู้หลงอี ่าฝัานจ้วชูปู้รองอีป่า,านจวูปู้นะคะแปลว่าไม่รองอี้แปลว่าง่ายปู้รองอี้ก็คือไม่ง่ายแปลว่ายากนั่นเองทุกคนงงปะไม่ง่ายก็แปลว่ายาก <c oughs> ปู้รองอี้ป่าป่านะคะเป็นกราาซึ่งคิดว่าถ้าเกิดว่าเรียนท่านอย่เจียวเฉิงยังไม่ถึงเล่มสามก็คือน่าจะยังไม่เจอเนาะไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่เล่มไหนป่านะคะมีความหมายแปลว่านํามา เอามาหรือว่าอื่นๆนะคะมันต้องดูบริบทที่เรากำลังแปลอยู่ป่าฟานจั่วชูอ่ะฟันนะคะแปลได้ว่าอาหารก็ได้ค่ะแปลว่าข้าวก็ได้แต่ในที่นี้น่าจะแปลว่าอาหารมากกว่าจั่วแปลว่าทำชูคือการปรุงให้สุกปูรงอีป่าฟ้านจั่วชูก็คือไม่ง่ายเลยที่จะปรุงให้สุกเดี๋ยวมาลีแปลทั้งหมดให้ฟังอีกรอบนะคะเผื่อทุกคนจะงงที่มารีพูดไป ใจเกาชานช่างบนภูเขาสูงจุดๆชี่ยาเขึ่นตีมีความกดอากาศต่ำปู้หลงอี่ป่าฟานจัว่วฉูไม่ง่ายเลยที่จะทำให้ไม่ง่ายเลยที่จะปรุงอาหารให้สุกได้อ่าต่อไปนะคะเราจะไปแปลช้อยกันแล้วดูว่าเราจะใช้คำเชื่อมตัวไหนในการเชื่อมสองประโยคนี้เข้าด้วยกันดีข้อ A นะคะอ่านว่าโยหยูกับสวยอี่โยหยูแล้วก็สวยอี่ โยวี Yo, you, นะคะจะมีความหมายแปลว่าเนื่องจากส่วนสวยอีนะคะก็คือดังนั้นเออทุกคนต้องเคยเจอสวยอีแลลวเนาะอินเว่ยสวยอีอันนี้น่าจะเคยเรียนแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นโยวีสวยอีเนื่องจากจุดๆๆดังนั้นจุดๆอ่ะมาลองใส่กันดีกว่าเผื่อใช่เนาะใต้เกาชานช่างบนภูเขาสูงเนื่องจากความกดอากาศตำ่ำดังนั้นไม่ง่ายเลยที่จะปรุงอาหารให้สุกได้ เฮ้ยมันน่าจะใช่ไหมทุกคนข้อ A อ่ะอ้าไม่ได้นะทุกคนเราต้องไปดูข้อ B ต่อข้อ B ก็เป็นโยหยีกู่รานโยหยีกู่รานอันนี้จะมีความหมายแปลว่าเนื่องจากจุดจุดจุดก็ตามอ่ะมาลองใส่กันดีกว่าค่ะบนภูเขาสูงเนื่องจากความกดอากาศต่ำก็ตามไม่ง่ายเลยที่จะปรุงอาหารให้สุกได้ แปกแปลกแล้วข้อบีไม่น่าใช่ต้องแปลข้อ C ีต่อนะคะเป็นอีจุดจุดจิ้วอันนี้เนี่ยอ่านออกอยู่แล้วแหละแต่ว่าสําหรับอีจุดจุดจิ้วนะคะเขาจะใช้ในประโยคที่เน้นความต่อเนื่องของสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่น我一า早ี就ช上课我一า早ี就ช上课我ก็คือฉัน อีชื่อเจ่าแฟนก็คือผมกินข้าวเช้าเสร็จกินข้าวเสร็จกินข้าวเช้าเสร็จแล้วทํอะไรเอ่ยจิวชี่ช่างค่ะก็ไปเข้าเรียนเลยเห็นปะเป็นความต่อเนื่องของสถานการณ์ก็คือกินข้าวเช้าเสร็จก็ไปเข้าเรียนเลยทีนี้เราก็ดูประโยคของเรานะคะมันแค่พูดเรื่องทั่วๆไปเฉยๆว่าเออบน,บนบนภูเขาว,ว่าความกดอากาศต่านะมันยากที่แบบจะทําอาหารให้สูงได้มันไม่ใช่ความต่อเนื่องของสถานการณ์อะไรคือก็แค่พูดเฉยๆอะ่ะ แค่เล่าให้ฟังเฉยๆต่อไปนะคะชอยข้อด,ดีด็อกอีจุดจุเยอันนี้เนี่ยใช้ยังไงเอ่ยอ่านออกแต่จะใช้เป็นหรือเปล่าอีกแล้วสำหรับอีจุดจุเยนะคะจะใช้เน้นในประโยคปฏิเสธค่ะนึกภาพกันออกไหมเอ่ยมารี่จะยกตัวอย่างให้นะคะยกตัวอย่างเช่นเจอเหลี่ยงเทีนท้าอีเตี่ยวต้องสี่ย่ไมชือ แปลว่าสองวันมานี้เขาล้วนไม่กินอะไรเลยจะเห็นได้ว่าในประโยคมีคําว่าเหมยอยู่นะคะซึ่งเป็นรูปปฏิเสธอีเตียเยเหมยชื่อก็คือจะเน้นว่าเขาเนี่ยไม่กินอะไรเลยเน้นว่าไม่กินอ่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็แปลชอยครบทุกข้อแล้วนะคะเลือกกันได้หรือยังเอ่ยว่าควรจะตอบข้อไหนดีนั่นแหละค่ะทุกคนและคําตอบที่ถูกต้องมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นก็คือข้อ A นั่นเองค่ะ และเพื่อนเพื่อคนไหนที่เจอคำศัพท์คำไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ก็สามารถแคปหน้าจอนี้แล้วกลับไปท่องศัพท์กันเลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะบ๊ายบาย